สวัสดีจ้าเด็กๆช่วงเนี้ยเข้าหน้าร้อนแล้วอากาศมันก็ร้อนซะเหลือเกินวันนี้แม่ก็เลยจะมาทำเมนูอร่อยๆสดชื่นคลายร้อนกันนะจ๊ะถ้าอยากจะรู้ว่ามีเมนูอะไรบ้างก็ตามมาดูกันเลยจ้าเมนูแรกแม่ก็จะใช้กุ้งสดตัวโตๆแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อไปเราก็จะผสมแป้งเพื่อคลุกกันนะจ๊ะตักแป้งอเนกประสงค์ใส่ลงไปในถ้วยเลยใส่ไข่หนึ่งฟองตามด้วยน้ำเปล่าหนึ่งถ้วยเติมเกลือนิดหน่อยแล้วก็คนให้เข้ากันเลยจ้าเมื่อแป้งมีเนื้อละเอียดเข้ากันเราก็นำกุ้งเทลงไปเลยคลุกๆให้เข้ากันเลยนะจ๊ะเมื่อคลุกเสร็จแล้วเราก็ไปเตรียมน้ำมันเพื่อทอดกันเลยจ้าก่อนอื่นก็เทน้ำมันลงไปพอน้ำมันเริ่มร้อนแม่ก็จะตักกุ้งลงไปทอดเลยนะจ๊ะเมื่อกุ้งสุกแล้วแม่ก็จะตักผักไว้ก่อนนะต่อไปแม่ก็จะนำผลไม้ที่เตรียมไว้มาหั่นกันเลยจ้าเริ่มจากสตรอเบอรี่ตามด้วยเมลอนตามด้วยแอปเปิ้ลต่อไปก็องุ่นนะจ๊ะแล้วก็ส้มตามด้วยสับปะรดเมลอนแก้วมังกรแตงโมตอนนี้แม่ก็เตรียมผลไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ใส่ผลไม้ลงไปในชามเลยจ้าและนี่ก็คือสลัดน้ำใสเพื่อสุขภาพของแม่นะจ๊ะซึ่งก็จะมีส่วนผสมของน้ำผึ้งกับมะนาวเพิ่มความสดชื่นคลายร้อนได้ดีมากเลยทีเดียวละจ้าเราก็เทลงไปเลยแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะจ๊ะต่อไปแม่ก็จะมาเตรียมผักเพื่อตกแต่งจานกันจ้าก็จะมีมะนาวนะต่อไปก็เลมอนแล้วก็ผักใบเขียวเลยจ้าเสร็จแล้วก็มาตกแต่งจานกันเลยเมื่อตกแต่งจานเสร็จแล้ว
เราก็จะเทสลัดผลไม้ลงไปเลยจ้าต่อไปก็นำกุ้งกรอบมาจัดวางให้สวยงามเลยนะจ๊ะเสร็จแล้วจ้าเมนูสลัดผลไม้กุ้งกรอบของแม่เป็นยังไงบ้างน่ากินไหมเอ่ยเอาละจ้าต่อไปแม่ก็จะมาทำเมนูของหวานกันนะจ้านั่นก็คือเมนูสตรอเบอรี่พานาคอตต้านั่นเองอันดับแรกแม่ก็จะมาทำตัวพานาคอตต้าก่อนนะจ้าใส่นมสดลงไปเลยต่อไปก็ใส่น้ำตาลเสร็จแล้วก็ตามด้วยเจลาตินนะจ๊ะแม่ก็จะใช้เจลาตินแบบผงนะแล้วก็ใส่ผงกลิ่นวานิลาลงไป1ช้อนเสร็จแล้วก็นำมาต้มด้วยไฟอ่อนๆนะจ๊ะคนไปจนส่วนผสมทั้งหมดละลายเข้ากันแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้เลยเอาล่ะต่อไปแม่ก็จะมาเตรียมน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่กันนะจ๊ะแม่ก็จะใช้เนื้อสตรอเบอรี่ที่ปั่นไว้แล้วนะเทใส่ลงไปในหม้อเลยจ้าเติมน้ำเปล่าใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็น้ำตาลเสร็จแล้วก็คนๆให้เข้ากันแม่ก็จะต้มไปเรื่อยๆจนกว่าเนื้อสตรอเบอรี่จะละเอียดนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวแม่ก็จะปิดฝาไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูพานาคอตต้าก่อนว่าจะเซตตัวหรือยังตอนนี้พานาคอตต้าของแม่ก็เซตตัวแล้วนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวเราก็จะนำตัวซอสสตรอเบอรี่มาใส่ในแก้วเป็นชั้นบนสุดเลยนะจ๊ะแต่งด้วยสตรอเบอรี่สดแล้วก็ใบมิ้งเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสตรอเบอรี่พานาคอตต้าของแม่เอาละจ้าเมนูต้อนรับหน้าร้อนต่อไปของแม่ก็คือมะม่วงปั่นนั่นเองจ้าและนี่ก็คือวัตถุดิบที่แม่จะใช้ทำนะจ้าอันดับแรกใส่น้ำแข็งลงไปเลยตัวรับประทานอาหารเลยแล้วกันนะจ๊ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะจ๊ะเด็กๆบ๊ายบายจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ